สวัสดีจ้ะทุกคนอร่อยแบบง่ายๆวันนี้เสนอเมนูขนมจีนน้ำยานะที่ต้องใช้ก็มีพริกแกงน้ำยาจ้ะน่าใช้ก็ของเนี่ยยี่ห้อนี้น้ำยาคือรีเพจนะเขาเขียนแล้วก็มีปลาทูน่าในน้ำนะที่มันเป็นกล่องก็ไมโครกัฟเลยที่มันเป็นเละๆแล้วนะน้าก็ใช้ไป4กระป๋องนะกะทิผงรสดีจ้ะน้ำตาลทรายน้ำปลาลูกชิ้นปลา ส่วนเส้นขนมจีนก็วันนี้นะใช้ยี่ห้อนี้นะแล้วน้าก็ต้มเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็มีใบมะกรูดนะไปทำกันเลยดีกว่าจ้ะก็ใส่กะทิลงไปเลยนะจ๊ะหน่อยนึงแล้วก็พริกแกงก็ทำกะทิให้มันเข้ากันน่ะเดี๋ยวเราก็ตั้งไปให้กะทิมันแตกมันซะหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเราก็มาใส่กะทิลงไปอีกหน่อยแล้วก็เครื่องปรุงเลยจ้ะแล้วก็ใส่น้ำตาลเลยจ้ะถ้าใครที่ไม่กินรสดีนะก็ไม่ต้องใส่รสดีก็ได้นะก็ใส่แค่น้ำตาลน้ำปลาแล้วก็เกลือแค่นั้นจ้ะแต่ว่าน้าว่าใส่รสดีแล้วมันได้รสชาติที่ว่ามันใช่เลยอ่ะไม่ต้องแบบปรุงเพิ่มหรืออะไรอะไรอีกสักเท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยช้อนตกช้อนหน่อยด้วยแล้วมันจะได้รสชาติแบบเค็มพอดีอะไรอะไรอย่างนี้ก็ใส่ปลากระป๋องเลยจ้ะแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ตั้งไว้เงี้ยจ้ะไม่ต้องไปคนมันร้อให้มันเดือดอย่างเดียวเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่กะทิที่เหลือแล้วก็ใส่ลูกชิ้นจ้ะเมื่อกี้ลืมใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาไปหน่อยนะแล้วก็ปล่อยให้มันเดือดจ้ะ
ึ่งแกงเราก็เดือดแล้วนะใส่กะทิที่เหลือโอ้ยใส่กะทิที่เหลือเลยจ้ะทีนี้ก็ใส่ให้หมดไปเลยแล้วก็ใส่ลูกชิ้นปลาจ้ะลูกชิ้นปลาแกจะใช้ยี่ห้ออะไรชอบเจ้าไหนก็แล้วแต่เลยนะของน้าใช้โดโด้มันอร่อยดีทีนี้เราก็รอให้มันเดือดอีกรอบหนึ่งแล้วก็รอให้ลูกชิ้นมันสุกนะก็ใช้ได้เลยเดี๋ยวพอลูกชิ้นมันพองตัวหน่อยก็ใช้ได้แล้วจ้ะแล้วเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันเลยเอาจ้ะน้ำยาของน้าก็เสร็จแล้วนะน้ำยาปลาลูกชิ้นจ้ะเราก็มาตักเสิร์ฟเลยก็มีเส้นขนมจีนปลาเนี่ยมันจะนอนก้นสักหน่อยนะนี่เลยจ้ะก็เป็นหน้าตาขนมจีนน้ำยาปลานะเดี๋ยวเราไปดูผักกันดีกว่านะจ้ะแล้วก็เสิร์ฟด้วยกันกับไข่ต้มนะผักกาดดองแตงกวากะหล่ำปีแล้วก็ผักชีลาวเพราะว่าผักพวกนี้นะหาได้จากที่ร้านค้าทั่วไปของที่นี่เลยจ้ะส่วนผักกาดดองเนี่ยซื้อมาไว้เก็บไว้ที่บ้านอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วก็พริกน้ำปลาแล้วแต่ว่าใครจะเติมเพิ่มยังไงนะจ๊ะไปลองทำกันดูจ้ะไม่ยากเลยง่ายแล้วก็เสร็จเร็วด้วยน้ำยาเนี่ยทำเสร็จเร็วมากส่วนขนมจีนเนี่ยใช้เวลานิดนึงไกลการหั่นผักที่ใช้เวลาโชคดีจ้ะสวัสดีจ้ะ